างผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการไปประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะในขณะที่ขุดท่อวางท่อเนี่ยขุดในทางสัญจรสาธารณะซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในทางนี้วันหนึ่งก็หลายร้อยคนนะแล้วก็ไอ้ท่อทางที่ขุดนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้ถมไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรของชาวบ้านประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนเลยชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานต่างๆมาดูแลในความรับผิดชอบตรงนี้เพื่อที่จะให้ทำให้มันสะดวกขึ้นวันนี้ก็ตกลงกันทางอบต.ก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้สั่งการให้ทางผอ.กองผังเมืองนะครับรับผิดชอบประปาแล้วก็ให้ประสานผู้รับเหมาให้ดำเนินการแก้ไขนะครับโดยนี้จะให้นำหินคลุกมาถมขอบจุดที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนะครับประมาณวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้1วัน2วันก็น่าจะแล้วเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้ชาวบ้านและชาวต่างชาติได้สัญจรไปมานะครับโดยความปลอดภัย